สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพาพี่น้องมาหน้าครับพี่น้องมาพ่อเฮ็ดปงหน่อยครับมาเบิ่งต้นพยุงครับนี่พยุงกําลังปลูกได้ประมาณ2เดือนครับทุกคนแต่ว่ามาพ่อเฮ็ดปงน้อยครับเนี่ยเต็มเลยครับฝั่งนู้นก็มีเดี๋ยวได้ไปเก็บฝั่งนู้นก่อนฝั่งนู้นดอกตูมครับทุกคนอ่อนซอนครับครับพี่น้องนี่ครับฝุ่นข้างฝุ่นเต็มเลยครับขาวเต็มเลยนี่เห็ดปงน้อยครับเดี๋ยวกล้องสั่นนิดนึงครับอันนี้โบเดลกับตามาครับพี่น้องเอาถุงโบเดลเตรียมตัวมาเก็บเห็ดเลยแต่ก็ได้เห็ดปวกไปหลายชุดแล้วครับเห็ดปวกส่วนมากจะเป็นเห็ดปวกตาบเนาะนะครับเราจะเก็บใส่ถุงครับเอาไปตะแบงห่อข้างล่างนี่เนาะเมื่อวานนี่เห็นกำลังเป็นไข่ครับพี่น้องไข่น้อยไข่แบบเนี้ยจะเป็นไข่นี่ครับเก็บเห็ดปูน้อยครับเดี๋ยวเอาแบบนี้เอาเชื้อไปหว่านที่บ้านด้วยครับทุกคนงามงามครับก่อนซอนคักโอ้ยพี่ดอกตุ่มๆยิ่งเปิดยิ่งเจอเนาะพี่เหมือนเห็ดเข็มทองเลยครับทุกคนก็เมื่อวานก็มาปลูกยางนาครับทุกคนกับประดู่กับพยุงครับก็แวะมาอันนี้ใต้ต้นยางนาครับยางนาแต่เป็นของคนอื่นครับติดกันที่ติดกันครับทุกคนอันนี้ฝั่งของผมอันนั้นฝั่งของลุงครับลุงเขาปลูกยางนาได้ประมาณ10 กว่าปีแล้วครับฝั่งนี้ยังไม่ได้ปลูกฝั่งนี้เป็นสวนหญ้าครับก็เลยเอายางนากับประดู่มาปลูกครับปกติเป็นมดแดงเยอะครับทุกคนจะพามาเก็บฝั่งนี้เอาไปหมกใส่ไข่เนาะเดี๋ยวเก็บฝั่งนี้ครับน้องเบิ่งครับมันซ่อนน้ำกันบ้างครับดอกงามงามเก็บเอาแต่ดอกงามๆครับเดี๋ยวก็เก็บชิมาเก็บอีกอยู่ครับเดี๋ยวจิไปทำเวียกก่อนเนาะล้อมหัวครับล้อมหัวนาหัวมันเข่าครับทุกคนหัวเข้ามากินข้าวเนาะพี่ครับฟังดิดอกงามงามครับขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมจะไปปลูกที่บ้านครับตรงนี้มันมีเชื้ออยู่มันจะเกิดอยู่แล้วเอาเชื้อไปที่ไม้บ้านครับเพราะว่าอยู่บ้านมีประมาณ3 หมู่แล้วครับที่เคยออกประจำเนาะ3 ที่ที่มันออกประจำทุกปีที่บ้านเขาก็เก็บแล้วเขาก็ไปหว่านไว้ตามโคนไม้ครับทุกคนก็จะออกดอกงามครับดีครับเดี๋ยวพาไปเก็บดอกตูมฝั่งพุ่นครับเก็บนี้ก่อนเงานั่นเดี๋ยวไปเงานั่นก่อนครับอันนี้ปกติจะออกเห็ดปกจิกครับมึงนี่แต่ปีนี้ออกเห็ดปงหน่อยที่เลือกเก็บก็จะเก็บเอาดอกตูมก่อนเอาดอกตูมไปแห่งรางครับมันจังสิบ่มุนเนาะ